สวัสดีค่ะ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมประเทศไทยของเรามีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นโรงเรียนดำรงวิทยาของเราก็มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนดำรงวิทยามีโครงการที่น่าสนใจคือโรงเรียนธนาคารดำรงวิทยาวันนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับโรงเรียนธนาคารดำรงวิทยายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนธนาคารดำรงวิทยาค่ะนี่คือสำนักงานธนาคารโรงเรียนดำรงวิทยาค่ะที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางของโรงเรียนค่ะวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเลยค่ะผมนายลุตฟีฮิเดเรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการมีหน้าที่เปิดบัญชีใหม่ให้กับลูกค้าโรงเรียนธนาคารดำรงวิทยาเป็นสถาบันการเงินในระดับโรงเรียนเพื่อระดมเงินออมของนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวัตถุประสงค์ของโรงเรียนธนาคารดำรงวิทยาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและผู้ปกครองมีคุณลักษณะนิสัยในการประหยัดออมเงินลูกค้าที่มาใช้บริการเราจะมีการใช้บัตรคิวเพื่อให้สมาชิกได้ฝึกการมีจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัยในการใช้บริการซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554ถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น273คนจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 240,000 บาทผมนายยุริจริงเจสซอพนักงานธนาคารโรงเรียนฝ่ายการบัญชีทำหน้าที่รับฝากถอนครับดำรงวิทยาเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่ให้นักเรียนรักในการออมเงินสะดวกรวดเร็วทันใจตรวจสอบได้โรงเรียนธนาคารดำรงวิทยาสวัสดีค่ะ